ทนไม่ไหวขอร่วมแจมแม้ไม่ยอมเล่นละครหลายปีเกมรักทรยศเดือดกลางโหนกระแสยอมใจหนุ่มกันชัยเนียนยิ่งกว่าของจริงแอนทองประสมอนันดาแพทิเซียเปิดปมเดือดเมียหลวงน้อยกลางรายการโหนกระแสเนียนเหมือนของจริงคนนี้ปังสุดเรียกว่าแค่ปล่อยภาพฟิตติ้งจากละครเกมรักทรยศ The Betrayal หรือ A World of Married Couple เวอร์ชันไทยออกมาก็ทำเอาแฟนละครตื่นเต้นจนแทบอดใจรอชมไม่ไหวเพราะได้3นักแสดงนำอย่างแอนทองประสมอนันดาและแพทิเซียมารับบทบาทสุดเชือดเฉือนกันในละครโดยล่าสุด10ตุลาคม2565ทางช่อง3ได้มีการโปรโมทละครที่ต่อคิวออกอากาศในช่วงปลายปี2565และต้นปี2566มาให้ชมกันแบบจุกๆกับรายการพิเศษเปิดวิกบิ๊ก3ต้นปีมีล้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีละครเกมรักทรยศมาเข้าแถวรอฉายด้วยสำหรับการโปรโมทก็เล่นใหญ่จัดเต็มเพราะมีการเชิญ3นักแสดงนำแอนทองประสมรับบทหมอเจนอนันดารับบทอาทินและแพทริเซียแคทไปออกรายการโหนกระแสโดยให้สวมบทบาทเป็นตัวละครนั้นๆไปร่วมพูดคุยกันประหนึ่งเคลียร์ใจปัญหาครอบครัวเหมือนดราม่าต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในรายการซึ่งมีหนุ่มกรรชัยเป็นตัวกลางเริ่มเปิดรายการมาก็พาดหัวข้อพูดคุยแบบแซ่บๆว่าเมียหลวงสุดทนสามีทรยศแอบเล่นชู้จากนั้นหนุ่มกรรชัยก็เริ่มชงเข้าประเด็นซึ่งทั้ง3คนมีการพูดคุยโต้ตอบกันไปมาในมุมมองของเมียหลวงเมียน้อยและสามีที่นอกใจซึ่งคนที่ตอบได้แซ่บที่สุดเห็นจะเป็นตัวละครเคทที่บอกว่าตนไม่ได้เป็นเมียน้อยทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติมันห้ามกันไม่ได้จากนั้นหนุ่มกรรชัยก็ขยี้ว่าแต่อาทินกับหมอเจนมีลูกด้วยกัน2คนซึ่งเคทก็ตอบว่ามีลูกแต่ไม่มีความสุขอยู่ไปก็สงสารน้องๆหนุ่มจึนหันไปขยี้ซ้ำหมอเจนอีกทีว่าเขาบอกว่าคุณทำให้ผัวไม่มีความสุขฮะเขาพูดแบบนั้นนะเคทเสริมอีกว่าหมายถึงความสัมพันธ์ของคน2คนอะค่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆแล้วพี่เขาก็ยืนยันมาตลอดว่ามันถึงทางตันแล้วอะค่ะบอกเลยว่าทุกคนสวมบทบาทกันเนียนจนนึกว่าเรื่องจริงถ้าอยากรู้ว่ารายการเต็มเป็นแบบไหนสามารถรับชมได้ทาง CH3 Thailand ส่วนละครอีกไม่นานเกินรอจะได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มจุใจแน่นอน